ามารถคนใหม่ของโครงการ Face Off นะคะอายุไม่น้อยแล้วค่ะ54แต่เหมือนคน68เลยทีเดียวนะคะงานของเธอก็เหนื่อยหน่อยละค่ะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างในโรงเรียนอนุบาลที่นอร์เวย์นะคะทำไมหรอแม่บ้านทำความสะอาดจะไม่มีสิทธิ์ฝันเป็นจริงได้หรอเป็นจริงได้สิคะเมื่อโครงการ Face Off ให้โอกาสเพราะเธอเองก็เสียสละเพื่อคนไทยเพื่อสังคมเหมือนกันผ่านไปแค่23วันต้องรีบบินกลับแล้วค่ะเพราะอะไรล่ะคะเงินเดือนได้รับมาต้องเดือนนึงแล้วนี่คะถ้าไม่ได้กลับตอนนี้น่ะถูกไล่ออกแน่ๆเลยผ่านไป23วันสวยจริงหรือเปล่าคะยี่สิบสามวันจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วที่ไม่ยอมรับเงินเดือนทั้งเดือนเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าไม่ให้ลาแต่อยากมาทำเฟซออฟก็เลยยอมทิ้งเงินเดือนเดือนหนึ่งเพื่อมาทำเฟซออฟจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะกล้าแลกขนาดนั้นเลยเนาะค่ะโอ้ไม่เอาเงินเดือนไม่เอาเงินเดือนแล้วที่สำคัญนะคะเธอบอกว่ามาครั้งเนี้ยเธอหอบความหวังมาเต็มที่เลยว่าเธอจะต้องสวยกลับไปสวยไหมสวยค่ะตอนนี้ให้คะแนนตัวเองเนี่ยเหลืออายุเท่าไหร่ดีเอาสัก40ก็พอค่ะโอ้โหก่อนทำนะคะไม่อยากจะบอกว่าตีนกาหนักมากหนักมากจริงๆนะคะเคสนี้นะคะแก้มห้อยล่องแก้มลึกไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนาะคอก็เหี่ยวดึงหน้า1 2และ3ส่วนดึงคอเป็นส่วนที่4ทุกวันนี้ก็ถูกหลอกกันเยอะดึงส่วนเดียวแล้วจะตึงไหมคะไม่ตึงใช่มั้ยดึงส่วนนึงแล้วห้อยตรงนึงค่ะไม่เอานะคะอย่าถูกเขาหลอกเนาะงั้นเรามาเป็นตัวอย่างยอมโชว์หน้าเหี่ยวก็เพราะต้องการให้ผู้หญิงไม่โดนหลอกต่อไปใช่ค่ะพี่ช่างภาพคะโชว์หน่อยสาววัย54คุณแม่บ้านโรงเรียนอนุบาลอยากสวยนะคะสาวผมเพราะว่าไม่เห็นแผลค่ะใครบอกไม่เห็นแผลคะไอ้ช่างทําผมเพราะนั้นคนที่เชื่อคืออะไรคนมีบุญค่ะแล้วถ้าคนที่ไม่เชื่อล่ะคะก็ยังไม่มีบุญค่ะเขาคงอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สวยเนาะเจ็บไหมคะทำเฟซออฟไม่เจ็บค่ะเรื่องจริงนะค่ะเรื่องจริงค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บยืนยันอีกเคสแล้วนะคะเรามาช่วยเหลือคนไทยค่ะโครงการเฟซออฟให้คนไทยไม่ถูกหลอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นความจริงนี่คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมแต่อยู่นอร์เวย์นะเธอต้องบินกลับแล้วค่ะเสียดายจังเลยนะคะถ้าเธออยู่ต่อเนี่ยเธอเห็นความสวยของเธอหน้าเธอจะเล็กกว่านี้กระชับกว่านี้อีกเยอะมากค่ะบอกลาอะไรดีคะบอกลาความแก่แล้วอะไรอีกความเหี่ยวแล้วอะไรอีกกินตาหินหงกินแรงทุกอย่างบอกลาผู้หญิงวัย68ใช่54ยินดีด้วยนะคะกับคนที่กล้าทิ้งเงินเดือน1เดือนเพื่อมาทำเฟซออฟค่ะบ๊ายบายค่ะ